กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่21เรื่องกษัตริย์หนุ่มแห่งอโยธยาในวันต่อๆไปเมื่อมีโอกาสเหมาะธนิยะก็พาสุรเสนะไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่เสมอบางครั้งก็ไปพร้อมกับมหาชนในเวลาเย็นเพื่อฟังพระธรรมเทศนาบางครั้งก็ไปเฝ้าก่อนเวลานั้นเพื่อทูลถามเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและบางคราวสุรเสนะก็ถือโอกาสไปเฝ้าตามลำพังมหานครสาวัตถีเป็นแหล่งกลางแห่งพระพุทธศาสนาประชาชนเกือบทั้งสิ้นนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาแห่งตนอารามเป็นที่อาศัยแห่งภิกษุทั้งหลายมีรายรอบอยู่ทั่วทุกด้านของประตูใหญ่และประตูน้อยแห่งพระนครและเพราะเหตุที่พระบรมศาสดาประทานพระพุทธโอวาททุกเวลาเย็นในเมื่อเสด็จประทับเป็นประจำจึงทำให้มหาชนทั้งนั้นได้มีโอกาสศึกษาหลักศีลธรรมและหลักความจริงแห่งชีวิตและรู้จักดำรงชีพโดยชอบธรรมและรู้จักหาความผาสุกให้แก่ตนโดยวิธีอันไม่งมงายสามารถระงับดับทุกข์ของตนได้ด้วยตนเองตามควรแก่เหตุบุคคลชั้นผู้ใหญ่ยำเดิมแต่พระราชาลงมาจนถึงอำมาตย์ราชบริพารก็ล้วนแสดงคารวะอย่างสูงในพระตถาคตเจ้าจึงเป็นเหตุให้การสั่งสอนพระศาสนาได้ผลดียิ่งสาวัตถีเป็นที่รวมจิตใจอย่างสำคัญอันภิกษุและพุทธมามกะจากต่างเมืองจะพึงเดินทางมาเยี่ยมเยียนทั้งนี้ด้วยประสงค์จะถวายบังคมยุคลบาทแห่งพระบรมศาสดาบัดนี้ย่างเข้ากลางเดือนเชษฐะแล้วฝนเริ่มมีบ้างประปรายครั้งแรกธนิยะตั้งใจจะพักตลอดฤดูฝนณสาวัตถีนี้แต่เนื่องจากการค้าในเที่ยวนี้ได้ผลดีเกินคาดอาจเดินทางกลับได้ไวกว่ากำหนดธนิยะจึงกะว่าจะกลับให้ถึงพาราณสีทันก่อนสิ้นเดือนอาสาฬหะเป็นการประหยัดเวลาได้ถึง4เดือนหรือ5เดือนเพราะถ้าต้องพักแรมตลอดฤดูฝนแล้วท้ายฤดูฝนยังเป็นฤดูน้ำหลากแม้ในปีนี้กะว่าน้ำจะไม่มากแต่การข้ามแม่น้ำก็ไม่สู้สะดวกนักเพราะจะต้องเดินทางข้ามลำน้ำอจิรวดีสระยูคงคาและอื่นๆอีกมากมายธนิยะกะว่าสินค้าสำคัญของแคว้นกาสีซึ่งบรรทุกเกวียนมานั้นจะเหลือพอจำหน่ายณกรุงอโยธยาแห่งเดียวต่อจากนั้นแม้จะไปแวะที่ฝั่งแม่น้ำยมุนาด้านตรงข้ามเมืองโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะก็จะมีเฉพาะสินค้าทางเหนือลงไปขายเพราะสินค้าจากพาราณสีนั้นไม่จำเป็นต้องบรรทุกไปขายที่เมืองนั้นด้วยโกสัมพีกับพาราณสีใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพียงระยะทาง23โยชน์มีพ่อค้าทางใกล้นำสินค้าไปมาค้าขายติดต่อกันอยู่เสมอทั้งทางน้ำและทางบกเมื่อตั้งใจว่าจะไม่พักอยู่นานต่อไปธนิยะก็กำหนดวันเดินทางแต่ก่อนหน้าจะถึงวันนั้นก็ยังไปมาที่เชตวนารามอยู่เสมอเพราะธนิยะต้องการที่จะปลูกฝังสุรเสนะให้เจริญด้วยความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุดสองพ่อลูกก็กราบลาถวายบังคมลาเพื่อเดินทางกลับไปภาคใต้ด้วยความอาลัยรักในพระตถาคตเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ประทานพระพุทธโอวาทสอนใจเป็นพิเศษชี้เห็นความที่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการพลัดพรากจากกันจึงเป็นของธรรมดาข้อสำคัญให้ถือเอาสาระจากชีวิตอย่าปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมโดยไม่สนใจควบคุมให้เป็นไปในทางที่ชอบและได้มีพระกระแสรับสั่งเพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายเพราะบัดนี้ธรรมเสนาของพระองค์ก็แผ่ไปทั่วพระนครและหัวเมืองที่สำคัญมากแล้ว
อายุและวัยของพระองค์ก็ล่วงเข้ามามิใช่น้อยเมื่อได้วางรากฐานแห่งพระธรรมเสนาลงเป็นปึกแผ่นแล้วถ้าทรงล่วงลับก็เป็นหน้าที่ของผู้อยู่ข้างหลังที่เห็นชอบร่วมกันในการเผยแผ่ความสงบนี้จะพึงช่วยกันรับภาระสืบแทนไปโดยลำดับทุกคนควรช่วยตนเองให้มีที่พึ่งและควรช่วยผู้อื่นให้มีที่พึ่งด้วยผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเลยจะช่วยผู้อื่นได้แม้บุคคลเช่นธนิยะและสุรเสนะก็มีโอกาสทำการช่วยเหลือธรรมเสนาได้อย่างกว้างขวางเพราะข้อสำคัญนั้นก็คือใครก็ตามถ้าเป็นคนดีหรือคนสงบแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทแต่ถ้าตรงกันข้ามคือเป็นคนเลวไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ก็หาชื่อว่าทำประโยชน์แก่ตนและแก่ธรรมเสนาหรือกองทัพธรรมของพระองค์ไม่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงสูงสุดผู้ใดมีความสามารถจะปฏิบัติได้เพียงไรก็อาจทำได้และได้รับผลตามสมควรแก่เหตุคือการประพฤติปฏิบัตินั้นๆผู้ต้องการทำที่สุดแห่งทุกข์คือบรรลุความหลุดพ้นจากทุกอย่างสมบูรณ์ก็อาจออกบวชดำรงชีวิตในเพศพรหมจรรย์ได้เมื่อทรงแจกจ่ายรสพระธรรมไว้แก่คนทุกชั้นทุกประเภทนี้จึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับคำสั่งสอนของพระองค์จะพึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนำสิ่งที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนธนิยะครานออกมาจากพระคันธกุฎีสุรเสนะตามออกมามีน้ำตานองหน้าเด็กหนุ่มยิ่งได้ใกล้ชิดพระบรมศาสดาก็ผูกใจจงรักในพระองค์ยิ่งขึ้นพระพุทธลักษณะและพระจริยาวัดตลอดจนพระพุทธโอวาทมีส่วนที่ดีงามพร้อมสับทำให้ผู้ใกล้ชิดชื่นชมมิรู้เบื่อทั้งสองบิดาและบุตรเดินประทักษิณคือเวียนขวารอบพระคันธกุฎีด้วยความเคารพสุดซึ้งสามรอบแล้วก็จากไปขบวนเกวียนตัดผ่านกรุงสาวัตถีไปออกประตูด้านเหนือเพื่อตรงไปยังตำบลที่เหมาะแก่การข้ามลำน้ำอกิรวดีแล้วก็วกตัดลงผ่านแคว้นโกศลภาคใต้ข้ามลำน้ำสระภูรอนแรมมาณแคว้นโกศลภาคใต้นี้มีนครซึ่งเคยมีชื่อเสียงสำคัญนามว่าอโยชยาหรืออโยธยาแต่ในขณะนั้นได้กลายเป็นเมืองที่ควรแก่การค้าขายแห่งหนึ่งหามีความรุ่งโรจน์ในทางกำลังรบแต่ประการใดไม่ถึงกระนั้นก็มีกษัตริย์ผู้ครองพระนครสืบต่อกันมากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอโยธยาหามีพระราชโอรสสืบราชสันตติวงศ์ไม่ขณะที่ขบวนเกวียนเดินทางเลียบน้ำลำน้ำสระยูใกล้นครอโยธยาเข้าไปนั้นก็พอดีกษัตริย์แห่งพระนครนั้นสวรรคตคณะมหาอัมมาตย์ก็ประชุมปรึกษากันเพื่อให้มีกษัตริย์ขึ้นสืบแทนต่อไปธนิยะกล่าวกับสุรเสนะว่าดูก่อนสุรเสนะความจริงจะเพียงไรก็ทราบไม่ได้แต่ในนิยายว่าด้วยรามนครอโยธยาที่จะถึงนี้เคยเป็นราชธานีอันรุ่งเรืองในอดีตการมีกษัตริย์คุวงศ์ครอบครองสืบต่อกันมามีความกว้างโยชน์เศษความยาวสี่โยชน์เศษรามจันทร์ได้อุบัติในนครนี้บางครั้งก็มีคนเรียกว่าเมืองสาเกตแต่ก็หาชื่ออันเดียวกันกับเมืองสาเกตที่เราผ่านมาแล้วไม่ชื่อเมืองที่ซ้ำๆกันนี้ย่อมเป็นธรรมดาแม้ชื่อแห่งนครอโยธยาเองก็ซ้ำกันถึงสามแห่งแห่งหนึ่งคือที่ตั้งอยู่หน้าฝั่งน้ำสระยูซึ่งเราจะไปพักเกวียนข้างหน้านี้แห่งที่สองสุดอยู่ทางทิศตะวันตกและแห่งที่สามอยู่หน้าฝั่งแม่น้ำคงคาดูก่อนสุรเสนะเมื่อเราแวะขายสินค้าพื้นเมืองกาสีซึ่งเหลือติดมาไม่มากนักหน้าพระนครแห่งนี้หมดแล้วก็จะข้ามลำน้ำสระยูตัดทุ่งราบไปข้ามลำน้ำเล็กๆอีกสายหนึ่งและตัดไปข้ามลำน้ำคงคาอีกต่อหนึ่งคราวนี้
ขบวนเกวียนเราแล่นเรียบไปตามลำน้ำยมุนาจนถึงฝั่งตรงข้ามของกรุงโกสัมพีถ้าจะข้ามลำน้ำยมุนาไปอีกก็เข้าตัวเมืองโกสัมพีแต่ถ้าไม่ข้ามลำน้ำยมุนาเราก็จะไปแวะที่เมืองท่าประยาคะอันเป็นที่บรรจบระหว่างแม่น้ำคงคากับยมุนาและเมื่อเลือกข้ามลำน้ำอีกแห่งหนึ่งก็จะไปถึงพาราณสีบ้านของเราดูก่อนสุรเสนะเราได้รอนแรมมาในการเดินทางหลายเดือนแล้วและพ่อก็ได้สั่งสอนให้เจ้ารู้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆมากมายทั้งทางการค้าและทางศาสนาสอนวิชารบต่างๆซึ่งเจ้าได้ศึกษาจากพ่อมาแต่น้อยและฝึกหัดซ้อมมืออยู่บ้างในระหว่างที่พักเกวียนนั้นเจ้าก็รู้แล้วว่าเป็นวิชาป้องกันตัวซึ่งผู้นับถือพระพุทธศาสนาใช้สำหรับลูกหลานใครไม่เป็นอันว่าพ่อได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้สมกับที่ตั้งใจไว้นานแล้วบัดนี้เจ้าได้มีบุญญาลาภอันประเสริฐที่ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงตาของโลกแล้วเพราะดำรัสเมื่อเรากราบถวายบังคมลาทำให้พ่อรู้สึกว่าบัดนี้การเวลาได้ใกล้เข้ามาแล้วที่พระองค์จะต้องจากโลกนี้ไปตามระยะชั้นวัยแห่งพระชนมชีพดูก่อนสุรเสนะพ่อไม่ถือว่าการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจะเสด็จพระนิพพานนั้นจะหมายถึงการสิ้นสุดแห่งศีลธรรมและคุณความดีทั้งหลายเพราะพระองค์ไม่ได้สั่งสอนให้เรายึดหรือเกาะที่พระองค์หากสอนให้รู้จักช่วยตัวเองในการปลูกฝังความดีสาวกทั้งหลายของพระองค์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ใดสดับหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนำมาปฏิบัติได้ผลประจักษ์แก่ตนนั้นก็อาจอยู่ที่จะช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาศาสนธรรมให้แพร่หลายไปอันเป็นการมุ่งประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งปวงคุณงามความดีย่อมเป็นของกลางไม่เป็นของผู้ใดโดยเฉพาะและไม่ขึ้นอยู่แก่ใครเป็นแต่ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นผู้ชี้ทางให้ภายหลังที่พระองค์ได้ค้นคว้าหาความจริงมาตลอดเวลานานจนได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนสุรเสนะเจ้าจงจำไว้ว่าพ่อที่รักของเจ้าได้สั่งไว้อย่างสำคัญก็คือขอให้เจ้าตั้งอยู่ในหลักธรรมด้วยตนเองและช่วยกันเผยแผ่คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเท่าที่จะทำได้จนเต็มความสามารถเป็นการไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเราช่วยให้โลกทั่วไปมีความสงบสุขร่มเย็นในเงาแห่งศีลธรรมและสัจธรรมแล้วย่อมหมายความว่าเราได้บำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยสมบูรณ์ดูก่อนสุรเสนะการจะดำรงชีวิตให้เป็นผาสุกได้ในโลกนี้ถ้าไม่มีหลักของใจที่ดีงามก็เป็นการยากที่จะหวังให้ผาสุกอยู่ได้ยั่งยืนเพราะเมื่อปล่อยตัวไปตามความยั่วยวนของบาปทุจริตและความชั่วทั้งหลายก็จะชื่อว่าขุดรากโค่นล้มตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนในโลกนี้ที่ขุดรากเพื่อโค่นทำลายตัวเองนั้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยและมีเป็นจำนวนมากที่ขณะขุดรากของตัวเองนั้นกลับนึกว่าสร้างความเจริญให้แก่ตนซึ่งเมื่อปรากฏผลปรากฏก็สายเสียแล้วยากที่จะแก้ไขได้ดูก่อนสุรเสนะผู้มีหลักธรรมประจำจิตย่อมเป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นที่ปรึกษาเป็นครูเป็นผู้สร้างความเจริญให้แก่ตนเองได้ในยามมีความทุกข์ร้อนใจเกิดขึ้นผู้นั้นจะรู้จักปลอบใจตัวเองไม่ให้วุ่นวายจนเสียสติจะคอยยับยั้งชั่งใจไม่รู้วามหาวิธีแก้ไขบำบัดความทุกข์นั้นด้วยการค้นหาต้นเหตุแล้วทำลายต้นเหตุนั้นเสียเป็นผู้อาจยืนหยัดอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องสำนึกตำหนิตัวเองหรือชี้หน้าตัวเองได้ว่าเป็นผู้เลวทรามหรือทรยศคดโกงเ
เมื่อเดินทางผ่านหาดทรายข้างลำน้ำสระยูไปได้ไม่นานนักก็เห็นประตูเมืองอโยธยาและเนื่องจากเป็นเวลาบ่ายขบวนเกวียนจึงได้ตรงเข้าสู่พระนครแต่เวลานั้นในวันรุ่งขึ้นเวลาสายก็ได้มีเสียงอื้ออึงเกิดขึ้นในพระนครอโยธยาผู้คนตื่นแตกออกจากบ้านมาดูกันเป็นการใหญ่มีรถเทียมด้วยม้าขาวอันงดงามแต่ไม่มีคนขับสุดแต่ม้าจะพาไปทางไรเบื้องหลังของรถนั้นมีขบวนรถและขบวนม้าของมหาอมาตย์ติดตามมาเป็นทิวแถวสุรเสนะออกจากเกวียนของตนไปยืนดูอยู่ข้างหน้าข้างทางด้วยความสงสัยในขบวนแห่อันแปลกนั้นและจะโดยเหตุผลกลไรก็ตามทีเมื่อม้าขาวคู่นำรถแล่นไปตามถนนผ่านมาถึงก็บ่ายหน้าเข้ามาหาสุรเสนะแล้วก็หยุดอยู่ไม่ยอมเดินต่อไปอีกเสียงโห่ร้องกึกก้องของหมู่ชนและมหาอมาตย์ก็ดังขึ้นผู้อยู่บนรถก็ลงจากรถผู้อยู่บนม้าก็ลงจากหลังม้าแห่ห้อมล้อมมาที่สุรเสนะพร้อมทั้งทำความเคารพชี้แจงว่าบัดนี้ราชรถและม้าเสียงไทยได้มาหยุดอยู่เฉพาะหน้าสุรเสนะจึงหมายความว่าสุรเสนะจะต้องได้รับเชิญจึงหมายความว่าสุรเสนะจะต้องได้รับอัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครอโยธยาทั้งนี้เพราะราชสมบัติไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์จึงต้องทำพิธีให้ราชรถออกเสียงไทยตามโบราณราชประเพณีสุรเสนะเป็นผู้มีความเจียมตัวและมีลักษณะเป็นผู้ไม่เฉยโอกาสตามแบบธนิยะผู้เป็นบิดาจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าจะถือว่าราชรถเทียมด้วยม้าเพื่อเสี่ยงทายมาหาพระราชาผู้ครองนครมาหยุดเบื้องหน้าข้าพเจ้าว่าเป็นการสมควรที่ข้าพเจ้าจะได้เป็นพระราชาแล้วข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดนึกดูเองบ้างว่าอาจเป็นด้วยเหตุบังเอิญบางประการซึ่งไม่จำเป็นต้องหมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สมควรแก่ราชสมบัติเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเตือนม้าให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดเผื่อว่าจะได้คนที่ดียิ่งกว่าข้าพเจ้าหมาอำมาตย์แปลกใจในถ้อยคำของสุรเสนะผู้ปฏิเสธราชสมบัติซึ่งถ้าเป็นคนอื่นๆก็คงจะแย่งกันแม้ด้วยเอาชีวิตเข้าแลกจึงยืนยันขอให้สุรเสนะขึ้นสู่ราชรถนั้นแต่สุรเสนะยังคงกล่าวอยู่ว่าอาจเป็นเหตุบังเอิญเมื่อไม่อาจตกลงกันได้สุรเสนะจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญเพื่อตัดปัญหาเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะยืนอยู่ณที่นี้อีกขอให้ท่านนำราชรถและม้ากลับคืนไปอย่างที่ตั้งต้นก่อนถ้าม้าพามาหยุดตรงหน้าข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าก็จะรับราชสมบัตินั้นคณะอำมาตย์ปรึกษากันยินยอมตามนั้นแต่เพื่อไม่สุรเสนะหลบไปที่อื่นจึงได้ให้มหาอำมาตย์บางคนยืนกำกับอยู่ไม่ให้ไปไกลนักแม้ครั้งที่สองม้าก็พาราชรถมาหยุดที่สุรเสนะอีกซึ่งยังความอัศจรรย์ใจให้เกิดแก่คนทั้งหลายเป็นอันมากในครั้งนี้ธนิยะได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเมื่อสุรเสนะหันมาปรึกษาธนิยะก็กล่าวยินยอมให้ขึ้นสู่ราชรถไปได้และกล่าวว่าตนจะตามไปในภายหลังเสียงโห่ร้องกึกก้องได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่พระลานหลวงเมื่อได้มีการเป่าประกาศสถาปนาพระเจ้าสุรเสนะขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครอโยธยาและได้มีการลำดับสกุลให้ทราบว่าพระเจ้าสุรเสนะเป็นโอรสของเจ้าชายธนิยะแห่งแคว้นสุรเสนะพร้อมทั้งได้แสดงหลักฐานแห่งขัตติยะราชูปโภคบางอย่างซึ่งธนิยะนายกองเกวียนผู้นี้ได้ยอมเปิดเผยตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองกรุงมธุราราชธานีแห่งแคว้นสุรเสนะได้นำมาแสดงให้ปรากฏแก่คณะมหาอมาตย์เป็นอันว่าผู้ที่ได้ครอบครองอโยธยาครั้งนี้เป็นผู้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเสียงโจษจันทร์
แสดงความพึงพอใจในกษัตริย์ผู้งดงามของประชาชนจากปากหนึ่งสู่อีกปากหนึ่งเพียงชั่วเวลาไม่นานนักก็แพร่ไปสู่ที่ต่างๆอย่างรวดเร็วชาวขับเกวียนทั้งหลายพากันดีใจอย่างล้นเหลือบางคนถึงกับไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้บางคนก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีอกดีใจเพราะนอกจากจะปลื้มปีติในข่าวได้รับราชสมบัติของสุรเสนะแล้วยังซาบซึ้งตรึงใจว่าตนได้อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าชายธนิยะผู้ปกปิดชาติสกุลของตนอย่างมิดชิดแสดงออกแต่ความรู้ความสามารถและจริยาอันดีงามไม่ได้ทำตัวให้เป็นที่ผิดสังเกตแต่ประการใดกำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน15วันที่จะมาถึงได้เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปธนิยะจึงถือโอกาสก่อนหน้ากำหนดนั้นสั่งสอนราชประเพณีเพิ่มเติมให้พระเจ้าสุรเสนะทรงทราบโดยละเอียดกับได้ตักเตือนถึงรัฐประสาสโนบายโดยควรจะเหตุอีกโสดหนึ่งพระเจ้าสุรเสนะไม่ได้ทรงรู้สึกเอิดอัดในการที่จะต้องปฏิบัติพระองค์และใช้ถ้อยคำตามแบบขัตติยราชประเพณีแต่ประการใดเพราะทรงได้รับการศึกษามาดีวันพิธีได้มาถึงและเหตุการณ์อันน่าชื่นชมเป็นที่ปรีดาปราโมทของมหาชนก็เป็นไปโดยเรียบร้อยและโดยการขอร้องของคณะมหาอัมมาตย์ให้ทรงแสดงฝีพระหัตถ์ในวิชารบให้ปรากฏแจ่มหาชนพระเจ้าสุรเสนะก็ทรงกำหนดวันประธานการสำแดงพระองค์ในฐานะเป็นนักรบผู้สามารถจะครอบครองอโยธยาได้ด้วยดีให้ปรากฏมหาชนพากันประชุมเนืองแน่นที่พระลานหลวงที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องยืนขึ้นบนเตียงบนตังเพื่อให้ได้เห็นได้โดยง่ายพระเจ้าสุรเสนะได้ทรงแสดงฝีพระหัตถ์ยิงธนูและอาวุธอื่นๆอย่างคล่องแคล่วว่องไวเป็นที่สรรเสริญชื่นชมของประชาชนคล้ายกับเป็นความฝันว่าตนมาได้เป็นพระราชาผู้สามารถพร้อมทุกอย่างทั้งพระรูปพระโฉมก็งดงามสมลักษณะกษัตริย์ทุกประการแต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับความซาบซึ้งว่าตนได้มาพบพระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมก็คือภายหลังที่ทรงพักผ่อนเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีพระราชดำรัสแก่มหาชนดังนี้ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าโดยการขอร้องของคณะมหาอัมมาตย์ให้ข้าพเจ้าแสดงฝีมือวิชารบแก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าอาจเป็นทางให้ได้พบปะทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปจึงรับปากแสดงตามที่สามารถจะทำได้ข้อที่มุ่งหมายอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบก็คือวิชารบนี้ข้าพเจ้าได้เรียนมาจากพระบิดามิใช่เพื่อรุกรานใครแต่เพียงเพื่อป้องกันตัวในเมื่อไม่มีทางหลีกเพราะในโลกอาจมีคนพาลซึ่งไม่ยอมให้ใช้ความดีเข้าติดต่อแท้จริงนั้นทางที่ดีเราควรปฏิบัติต่อกันในทางที่ดีงามมีไมตรีจิตเป็นการตัดไม่ให้เกิดศัตรูดีกว่ารอแก้ไขเมื่อเกิดศัตรูแล้วข้อนี้พระบิดาของข้าพเจ้าย้ำอยู่เสมอเมื่อสั่งสอนวิชาเพลงอาวุธท่านผู้เจริญทั้งหลายความรู้ความสามารถอันใดที่ข้าพเจ้าหากจะมีจะใช้ได้ให้เป็นประโยชน์แก่อโยธยานครนี้ข้าพเจ้าขอประกาศด้วยกตัญญูกตเวทิตาว่าความรู้ความสามารถอันนั้นเป็นผลเนื่องมาแต่การอบรมสั่งสอนของพระบิดาผู้ทรงพระคุณล้นเกล้าด้วยเหตุนี้ถ้าประชาชนทั้งหลายหวังจะทำความพึงพอใจให้เกิดแก่ข้าพเจ้าแล้วขอท่านทั้งหลายจงเคารพนับถือปฏิบัติชอบในมารดาบิดาของตนเมื่อมีโอกาสจะสนองพระคุณหรือทำความสุขให้เกิดแก่ท่านอย่างไรก็ไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันประเสริฐนั้นล่วงไปบ้านก็ตามเมืองก็ตามถ้ามากได้คนกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณของท่านผู้มีพระคุณแล้วย่อมเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยจิตใจของคนก็ไม่ตกต่ำ
ความพินาศย่อยยับอันเกิดเพราะโทษที่ไร้ความรู้คุณก็ไม่เกิดขึ้นการที่บุตรธิดาตั้งตัวเป็นผู้รู้คุณและสนองคุณมารดาบิดานั้นย่อมเป็นเหตุให้มารดาบิดาพยายามทำตนให้เป็นผู้น่าเคารพนับถือควรแก่การเป็นที่บูชาของบุตรธิดาผู้ใดไม่ปฏิบัติชอบในท่านผู้บังเกิดเกล้าของตนก็ยากอยู่ที่จะปฏิบัติชอบในผู้อื่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้นครอโยธยานี้เป็นนครตัวอย่างแห่งความสำนึกในพระคุณของท่านผู้มีคุณทั้งปวงท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าถือว่าเป็นมงคลแจ่ปากอย่างล้นเหลือที่จะออกพระนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ในขณะนี้ประทับอยู่ณเชตวนารามว่าเป็นพระบรมศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินดียิ่งนักที่ทราบว่าท่านทั้งหลายเกือบทั้งนั้นก็พากันเคารพนับถือพระตถาคตเจ้าเป็นพระบรมศาสดาแห่งตนเช่นกันเพียงแต่มีพระศาสดาร่วมกันนั้นไม่ใช่ของแปลกหรือน่าอัศจรรย์แต่อย่างไรข้อสำคัญอยู่ที่พระองค์เป็นผู้ชี้ทางแห่งความสุขให้แก่เราทั้งหลายให้เป็นผู้ตั้งตัวได้ทั้งในทางทรัพย์สินและคุณธรรมตลอดจนให้เป็นผู้ครองชีวิตอย่างใช้ปัญญาไม่ทำการใดๆด้วยความงมงายแล้วเราได้ทำตามหรือไม่ท่านผู้เจริญทั้งหลายอยุธยามหานครแห่งเรานี้ควรจะได้เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายประการเป็นต้นว่าเราจงช่วยกันสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้ขยันหมั่นเพียรและอดทนอย่าเป็นคนเกียจคร้านหวังแต่จะได้ดีโดยไม่ทำความดีถ้าใครจะเป็นคนเกียจคร้านในนครอยุธยานี้ก็ขอให้เราถือกันว่าเป็นที่น่าอับอายเพราะคนเช่นนั้นย่อมตั้งตัวไม่ได้ในทางโลกฉะไหนเล่าจะตั้งตัวได้ในทางคุณธรรมทุกคนจงประกอบกรณียกิจของตนเพื่อส่งเสริมให้เจริญด้วยทรัพย์และเจริญด้วยคุณธรรมเถิดอีกประการหนึ่งขออโยธยามหานครของเราจงเป็นตัวอย่างในการที่ประชาชนเป็นอิสระอย่าตกเป็นทาสของสุราและการพนันอันเป็นเครื่องยั่วให้สนุกเพียงครู่ยามแต่ทำความเดือดร้อนหรือความพินาศล่มจมให้เกิดขึ้นได้กว้างขวางกว่าผลได้เพียงแค่ความสนุกนั้นขอท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่าผู้เป็นนักเลงสุราและการพนันหาใช่ผู้ที่พระราชาของท่านพอใจให้เป็นเช่นนั้นไม่ถ้าปรากฏว่าใครเลิกละได้ข้าพเจ้าถือว่าผู้นั้นมีความรักในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอแสดงความนับถือในน้ำใจอันประเสริฐที่ช่วยกันทำให้อโยธยาของเราเป็นเมืองเจริญด้วยคุณธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเห็นอโยธยามหานครแห่งเรารุ่งเรืองด้วยศีลธรรมโบกสะบัดไปด้วยธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาจึงขอชักชวนให้ท่านทั้งหลายจงช่วยข้าพเจ้าส่งเสริมสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนานี้อย่างน้อยด้วยการทำตัวของท่านเองเพียงคนเดียวให้อยู่ในศีลธรรมก่อนเมื่อทุกคนสำนึกในหน้าที่เช่นนี้ของตนแล้วก็จะอบรมผู้เป็นบุตรธิดาให้เจริญรอยตามในภายนอกนั้นศีลธรรมย่อมสำแดงตัวหรือปรากฏทางกายกับวาจาแต่ก็ชี้เห็นจิตใจว่าย่อมมีความดีงามเป็นพื้นอยู่จึงแสดงลักษณะเช่นนั้นออกมาทางกายกับวาจาได้ขอท่านทั้งหลายจงอยู่อย่างผาสุกรักษาความสะอาดทั้งภายนอกภายในเถิดอโยธยามหานครแห่งเราจะได้เป็นนครสำคัญขึ้นมาอีกวาระหนึ่งเสียงโห่ร้องดังขึ้นแสดงความพอใจในพระบรมราโชวาทอันประกอบด้วยธรรมนั้นอย่างเอกเรนับเป็นมงคลนิมิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอโยธยาภายใต้พระเจ้าสุรเสนะกษัตริย์หนุ่มผู้งามทั้งพระวรกายและพระมนัสอีก5วันต่อมาคณะมหาอัมมาตย์ก็ได้รับคำสั่งให้สำรวจ
และปรับปรุงพระนครเป็นการใหญ่ให้มีถนนหนทางและบ่อน้ำมากขึ้นบ้านที่ผุพังและปลูกไว้ไม่เป็นระเบียบก็พระราชทานทุนผสมให้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นแถวเป็นแนวน่าทัศนาได้มีการกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดบ้านเมืองโดยการแนะนำชี้แจงอ้างพระราชประสงค์มิให้ใครเททิ้งเศษของหรืออยากเยื่อตามชอบใจอีกต่อไปจะต้องมีที่หรือหลุมอันจัดไว้พิเศษเพื่อการนั้นการช่วยเหลือพ่อค้าให้มีทุนทำการค้าการช่วยเหลือชาวนาให้สะดวกด้วยพืชและเครื่องทำนาการช่วยเหลือมหาอามาตย์ราชบริพารผู้ปฏิบัติราชกิจด้วยความสามารถและซื่อสัตย์ให้เจริญด้วยยศและด้วยทรัพย์ตามนัยยะแห่งพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงแก่กูฏะทันตพราหมณ์ก็ได้นำมาใช้ในอโยธยามหานครบุตรธิดารู้จักเคารพในมารดาบิดาของตนมารดาบิดาสำนึกในหน้าที่ของตนที่จะสงเคราะห์บุตรธิดาให้ดียิ่งขึ้นการดื่มสุราและการพนันค่อยลดน้อยลงความขยันขันแข็งในสัมมาอาชีพอย่างรู้สึกสดชื่นมีหวังในชีวิตได้เพิ่มขึ้นตามพระราชปรารถนาความสะอาดกายสะอาดใจตลอดจนความเป็นระเบียบแห่งถนนหนทางบ้านเมืองและการรักษาความสะอาดบ้านเรือนคือชีวิตใหม่ของอโยธยาเมื่อพระเจ้าสุรเสนะทรงเอาพระราชฤทัยสอดส่องดูแลส่งเสริมให้ประชาราษฎร์เจริญด้วยอาชีพและการงานเช่นนี้จนผู้ร้ายก็ลดลงเพราะทุกคนได้รับการสั่งสอนให้รู้จักพึ่งตนช่วยตนไม่เกียจคร้านพระราชาก็เสด็จตรวจตราเยี่ยมเยียนชนทั้งหลายอยู่เสมอความเคารพรักก็เพิ่มขึ้นความปรารถนาที่จะสนองพระราชประสงค์ก็กลายเป็นการนัดแนะกันปฏิบัติตามพระบรมราชานุศาสตร์ด้วยความจงรักอารามใหญ่น้อยรอบพระนครซึ่งมีอยู่แล้วก็เจริญเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อพระราชาตั้งอยู่ในธรรมส่งเสริมพระศาสนากุลบุตรผู้มีศรัทธาออกประพฤติพรหมจรรย์ก็เพิ่มขึ้นตามระยะยุคแห่งเหตุการณ์บ้านเมืองที่มีความสงบเทนิยะแสดงความประสงค์จะคุมเกวียนกลับไปพระนสีก่อนแล้วจึงจะกลับมาพำนักใกล้ๆโอรสณริมฝั่งน้ำสระยูอันสงบเงียบแห่งหนึ่งนอกพระนครอโยธยาแต่พระเจ้าสุรเสนะทรงขอร้องให้อยู่ช่วยแนะนำราชกิจจึงต้องมอบหมายให้ติมพรุเป็นผู้รับผิดชอบคุมขบวนเกวียนต่อไปจนถึงพาราณสีเมื่อถึงแล้วใครพอใจจะประกอบการค้าทางเกวียนสืบไปก็ตามประสงค์แต่ถ้าใครใคร่จะย้ายครอบครัวมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ณอโยธยามหานครพระเจ้าสุรเสนะก็ได้เตรียมพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ทั่วหน้ากันชาวขับเกวียนทั้งปวงได้รับบำเหน็จรางวัลโดยควรเจตภาพแล้วก็กำหนดเดินทางกลับพระนสีแต่ส่วนใหญ่บุคคลเหล่านั้นประสงค์จะย้ายครอบครัวมาประกอบอาชีพอยู่ในอโยธยาเกือบทั้งสิ้นเพราะได้รู้ทั้งในจริยาอันดีงามทั้งของพระเจ้าสุรเสนะและทนิยะตลอดมาเช้ามืดแห่งวันอาสาฬหบุรณมีพระราชาและทนิยะได้เสด็จมาที่ประตูเมืองเป็นการสำแดงพระมหากรุณาเป็นพิเศษแก่ชาวขับเกวียนจำนวนร้อยๆอันจะจากไปเมื่อทุกผู้กราบถวายบังคมลาขึ้นสู่เกวียนแห่งตนแล้วเสียงเป่าเขาสัญญาณก็ดังขึ้นขบวนเกวียนทั้งนั้นก็ค่อยเคลื่อนออกไปทางประตูด้านทักษิณแห่งพระมหานครอโยธยาเสียงม้าขบวนคุมร้องลำพองใจเสียงล้อเกวียนอันหมุนไปตามมักคาเลียบลำน้ำสระยูเตือนใจชาวขับเกวียนว่าบัดนี้ตนกำลังใกล้พาราณสีเข้าไปทุกขณะแสงเงินแสงทองโผล่ขึ้นหน้าขอบฟ้าแล้วชาวขับเกวียนทั้งหลายอดใจไว้มิได้ที่จะเหลียวมาดูกษัตริย์หนุ่มผู้เป็นที่รักแห่งตนขบวนเกวียนอันยาวเหยียดค่อยเคลื่อนไปออกไป
เสียงล้อเกวียนก็แผ่วเบาลงไปแต่กษัตริย์หนุ่มพร้อมด้วยธนิยะพระราชบิดาวาดล้อมด้วยอมาตย์ราชบริพารยังคงประทับยืนจ้องดูขบวนเกวียนนั้นด้วยความอาลัยและเว้นเสียไม่ได้ที่จะย้อนไปรึกถึงความหลังอันเคยได้ร่วมทางด้วยกันมา